ไม่แดงพระถือสัญลักษณ์คนเสื้อแดงมันแดงที่ใจค่ะนะคะทุกคนมีหัวใจสีแดงดวงเดียวกันค่ะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าผ่านนี้ออกมาดูเลือดมันจะแดงหรือดำนะละออกเถอะค่ะนะคะขอร้องจะดีค่ะเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่จะได้ไม่ลำบากกว่านี้แดงนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญพบกับตัวแทนของจังหวัดระยองและท่านเชิญค่ะขอต้อนรับนะคะพี่น้องและมหาประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านได้เลยนะคะมาเชิญทุกคนเลยทีเดียวเชิญค่ะค่ะอุบลค่ะขึ้นมาพร้อมกันเลยตบมือให้กับจังหวัดอุบลด้วยค่ะมีจังหวัดไหนคะเชิญทั้งหมดที่อุบลเลยนะคะสกลนครขอเชิญตบมือได้ค่ะเมืองชนสกลนครเหมือนกันค่ะก่อนไหนมาดูขอเบรกนิดนึงนะคะพี่นัทนะคะพี่นัทหรือพี่นิดจาก FM 107.40 นะคะนำโอ้กำลังเดินทางมาร่วมสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเจ้าแดงจะประชาชนที่มาไม่มากแต่มาตัดสองตันลบครับผมกระจายมาเป็นพันนะครับจริงๆอยากจะมาเยอะแต่ว่าอุปสรรคหลายอย่างนะครับอย่างที่รู้กันเราก็มากันสองตันลบประมาณร้อยกว่าชีวิตโดยการนำของท่านประสาทพิสิทธิ์นะครับแล้วก็ผมนะหลายอย่างจะรับเก็บไปสารครับคืนที่รู้จึงพร้อมความรู้คู่ครับเอฟแปดสิบแปดสิบเจ็ดห้าไม่ได้ครับคืนสถานีประชาธิปไตยสกลนครที่เดียวครับนะครับสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับพี่น้องลองฟังดูนะครับข่าวสารการบ้านการเมืองครับโอ้แบบนี้ครับเอาเป็นไงพี่น้องคนเสื้อแดงวันนี้ครับวันนี้เรามาเพื่ออะไรครับเพื่อขับไล่เขาเรียกว่าอะไรดีพวกนี้พวกตลกนะครับพวกตลกเก้าตัวนี้เราจะให้ถูกนะครับพี่น้องดินภาษีของพี่น้องประชาชนจะทำงานไม่ได้เรื่องครับพวกนี้ต้องให้มันไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ที่เดียวผมการรับประการครับพวกก้าวตัวตัวนี้ครับเอาไว้ไม่ได้นะต้องให้มันหนีไปอยู่ที่อื่นพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามารวมตัวกันนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของการเคลื่อนนะครับวันนี้ผมจะพูดอะไรมากมายที่ผมไม่บอกนะผมไม่รู้อะไรต่อเนื่องอะไรมากมายยังไงพี่น้องเราต้องรวมตัวรวมใจกันนะครับวันนี้ในวันที่8นะครับราชวงศ์ประดับนะครับเดี๋ยวคงจะไล่หลายจังหวัดนะครับเมื่อไหร่จะที่สองคนโอเคนะครับยังไงวันนี้เราก็ต้องยืนหยัดนะครับเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะนะครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นธรรมพี่น้องก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายเรื่องพี่น้องจะก็อุทานได้ก็อุทานได้อยู่บ่พี่น้องได้รู้ก็โลดค่ะเอาการสกลนครเลยพี่น้องเลยเอาสกลนครอยู่ตรงไหนสกลนครเอาขอเสียงของสกลนครหน่อยเร็วว่าภาษาอีสานว่าเราต้องบอกฟังง่ายพี่น้องเลยเราตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเราไม่ควรจะให้อยู่ต่อไปเพราะทำงานไม่ได้เรื่องตัดสินไม่ได้เรื่องมีที่ไหนครับตัดสินยุบพรรค3พรรคในวันเดียวมีที่ประเทศไทยที่นี่ที่เดียวที่อื่นไม่มีตัดสินอะไรครับคุณสมัครคุณสารเวชไปทางตาข้าออกทีวีการบอกผิดกฎหมายไอ้เหี้ยมีที่ไหนในโลกครับไอ้เหี้ยที่อะไรนี่ที่ประชาธิปไตยไม่มีครับที่ไหนในโลกนี้ตัดสินทุกภาคสามภาคในวันเดียวก็ไม่มีมีที่นี่ทีเดียวครับบอกเลยนะครับหลังจากนั้นไอ้สันจะไปเลยบอกเราบอกว่าเราตัดสินตามอารมณ์การของเราหรืออะไรเนี่ยครับถ้าวันนี้มีแจ้งนำมาจากจังหวัดต่างๆเยอะแยะเลยนะคะสกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนน่าจะมาอยู่เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องที่มาจากทางจังหวัดทุกท่านนะคะค่ะฉันต้องมีก็มาถึงก็มีแล้วก็มีนะคะทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าภาคกลางภาคอีสานนะคะพี่ผู้บริหารเลยค่ะ
็ได้ครับนะครับเดี๋ยวก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวแดนทุกท่านนะครับจากจังหวัดราชบุรีครับเรียกคนมาถามเพื่อนข้าวบอกคุณครูเยอะเลยคุณครูคนรักอุบลนะครับเป็นเพื่อนประชาธิปไตยของพี่น้องชาวชาวแดนของเราวันนี้นะครับทำไมเราต้องได้มาจริงๆเราได้กินข้าวอร่อยทุกท่านนะครับก็เพราะความอัปปีนะครับขอคนอย่างคุณพี่ประสานพี่สายันสมัครทำกับข้าวบอกทีวีบอกรับจ้างแต่จะได้รับจ้างเพราะหนังสือบอกไม่ได้รับจ้างครั้งนี้คุณเอากฎหมายอะไรมาเป็นบรรทัดฐานนะครับพอเป็นแบบนี้ฮะเราจะบอกอะไรว่าเราจะออกมาบอกให้พวกที่อยู่ข้างในทั้ง9คนบอกว่าประชาชนเขารู้กันหมดแล้วว่าพวกท่านทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ประชาชนประกาศช่องให้ข้าวตุลาการบอกว่าพวกเราไม่ยอมรับพวกท่านจะมีกรรมการท่านแสดงเอียงอย่างชัดเจนแล้วเราจะยอมรับให้ท่านเป็นกรรมการได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพวกท่านน่าจะมีความละอายได้แล้วนะครับพวกท่านน่าจะมีความละอายได้แล้วสมควรหรือที่ท่านจะมายืนมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อชี้ผิดชี้ถูกให้กับคนอื่นเพื่อท่านไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมในตัวท่านก็ไม่สมควรนะครับที่จะมาอยู่บนพื้นดินตรงนี้ถ้าท่านไม่ยอมไถ่ตอนนี้เดี๋ยวท่านจะไม่มีผืนดินจะยืนเพราะพี่น้องประชาชนจะไม่ยอมรับท่านอีกต่อไปสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็คงจะขอพูดกับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะมีหลายท่านนะครับผมขอบคุณครับอีกท่านนึงนะฮะจากจังหวัดไหนฮะจากอุบลนะฮะครับสวัสดีครับผมปล่อยเสรีชนอุบล 97.75 เมกะเฮิรตซ์เสียงเสรีเสียงแห่งประชาธิปไตยพี่น้องครับหลายครั้งในการต่อสู้เราถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเราถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้เรามาไล่กบฏที่แท้จริงกบฏต่อประชาชนกบฏต่อฝ่ายที่มีมันครับกบฏต่อประเทศชาติเราจะจับตัวคนแท้จริงเองไม่ใช่เราจะไม่ถามหาความยุติธรรมเราจะจับกระบอกขอบคุณครับอีกท่านนึงครับจากจังหวัดอะไรครับสกลนครเชิญเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่ไม่กลัวร้อนไม่กลัวหนาวไม่กลัวฝนไม่กลัวลมครับเราพี่น้องการพอดีกินการพอดีไม่ใช่การดีกินการตายครับเราเคยต่อสู้มาจากบาดฟ้าและถึงมาแล้วครับพี่น้องครับคิดถึงท่านทักษิณไหมครับครับพ่อคนไอ้มีอย่างเดียวที่กินกันไม่ให้ท่านทักษิณกลับมาเราอาลุ้นกันพี่น้องที่เคารพลุ้นกันเอาทักษิณกลับมาทำไมคนดีๆในประเทศนี้ถึงไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะไอ้พวกลูกของอำมาตย์ครับพวกนี้มันเป็นลูกของอำมาตย์โดยเฉพาะพรรคมะเร็งศาสตร์แล้วก็พวกองค์กรอิสระแล้วก็พวกตุลาการพวกนี้นะครับที่เป็นลูกของอำมาตย์ที่มันกีดกันไม่ให้ท่านนายกทักษิณกลับขึ้นมาครับงั้นพวกเรานั้นต้องรวมตัวกันแล้วก็ช่วยกันให้ท่านทักษิณกลับขึ้นมาให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวแม่จากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเชิญนะฮะแนะนำชื่อเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ต้นใจจากจังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับที่เรามาที่นี่ครับเรามาเพราะว่าความเป็นมาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันมีที่มาไม่ถูกต้องใช่ไหมครับบางคนไม่ได้รับโจทย์เก้าบางคนถูกตัดไปแล้วแล้วยังเป็นนั่งออกเสียงเลือกตั้งประธานของตุลาการอยู่บางคนยอมรับว่ามีการวินิจฉัยผิดพลาดไม่หรอครับทั้งคณะผิดหมดได้หรอครับเพราะฉะนั้นทั้งคณะต้องลาออกไปเพื่อจะถามครับเพราะว่าม
ลาออกไปยังนั่งได้อยู่เพื่อครับไปเทศบาลพ่อเรื่องแรงรุ่นใจกันไปไหวออกไปทางคณะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจากจังหวัดที่หมายที่ท่านอยู่เชิญเลยครับค่ะแนะนำมาจากจังหวัดไหนด้วยนะครับผู้ใหญ่ที่พามาจากจังหวัดของพุทธีค่ะเราก็มาเป็นหนึ่งในพวกที่จะมาเป็นมาช่วยกับคนที่มาเป็นพวกเรามาจะมาเรียกร้องมาเอามาเตือนความจำกับคนแก่ที่หลงลืมเลื่อนเรือนคิดว่าตัวเองใหญ่แล้วตัวเองมีอำนาจทุกอย่างที่จะทำอะไรกับใครก็ได้พวกเราเด็กๆมาเตือนท่านว่าท่านหลงลืมเออหลงลืมไปแล้วท่านลืมไปว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรอำนาจของท่านแค่ไหนพวกเรามาเราจะกำลังใจขอบคุณพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องที่นี่ครับและที่กำลังรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ครับเราขอเชิญชวนนะครับรีบเอาให้จางเป้าซึ่งอีกสักมีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับพี่น้องครับเวลา9นาฬิกานะคะเราก็จะเคลื่อนกระบวนจากตรงหน้าศาลรัฐธรรมนูญแล้วพี่น้องที่รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะทางโทรทัศน์หรือทางวิทยุนะคะก็รีบเดินทางมาให้เร็วที่สุดเลยนะคะอย่าตกขบวนรถไฟเที่ยวนี้กันเลยค่ะเลยนะคะท่านจะเป็นผู้หนึ่งสร้างประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่นี่ประเทศไทยต้องการอำนาจสูงสุดนั่นก็คืออำนาจอธิปไตยต้องมาจากพี่น้องประชาชนที่นี่ครับพี่น้องที่มาจากไหนก็ขึ้นมาเลยนะคะคนไหนก็ได้แนะนำตัวนะคะเดินขึ้นมาบนเวทีเข่าจากเป้าฮะรายงานจากสถานีเสียงสนั่นรับเพื่อประชาธิปไตยกำลังเดินทางตอนนี้ถึงประมาณว่ารังสิตฟิวเจอร์พาร์คแล้วกำลังพาพี่น้องมาที่นี่ด้วยดีเจอ้อมสาวรากย่าเดินทางมา5ขบวนรถครับถึงจังหวัดปทุมธานีแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องติดเชื้อนะคะเราเรียกรถได้รับได้เลยนะคะสำหรับเราเนี่ยรถจะมันครับเส้นทางมีเส้นทางพระพายกครับติดนะคะตอนนี้ถึงประมาณคลองสองไปไปหาไปฟัง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 แม่ค้าคนเทศนาลูกค้าลูกค้าแจ้งมาทางสถานีว่าท่านใช้เส้นทางไหนที่จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมกับพี่น้องต่างจังหวัดที่เดินทางมาทั่วสารทิศสิ่งเดียวที่เราต้องการขนาดนี้อำนาจต้องเป็นของประชาชนทุกคนครับสวัสดีครับพี่น้องครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงก็อยู่สุรินทร์นะครับร่วมต่อสู้กับพี่น้องก็มาตั้งนานนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่น้องหลายคนเลยที่นี่นะครับมีใครจ้างท่านมาหรือเปล่าครับมีไหมครับเจอเยอะแล้วเดินบอกว่าถูกจ้างมาถูกจ้างมาประชาชนมีสมองครับมีสมองรู้ว่าที่อยู่ข้างในคือไม่บอกนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับมาจากสุรินทร์นะครับมากันหลายท่านผมนี่มาจากคนละประวัติส่วนที่ท่านเป็นประธานอบจมาคุยกันนะครับพวกเราครับแดงอบจแดงเสรีชนหรือแดงไหนๆเราก็แดงเหมือนกันด้วยครับเสียงดังๆให้กับพี่น้องถึงเวลาถึงเวลาลงมาเลยพร้อมๆกันนะครับพี่น้องตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเชิญเลยครับ
สวัสดีน้องนาสวัสดีค่ะพี่น้องเชิญแอค่ะและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในประเทศไทยใบนี้ร่วมพิสานที่ได้สารจากอุบลราชธานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะสายในโรงเรียนคือโรงเรียนของผู้ชมยุติธรรมเป็นขวาได้ยังไงพี่น้องคะขอบคุณยังไงยุติธรรมเลยรู้สึกว่าตาช่องเขาเอียงไหมคะพี่น้องคะยังไงวันนี้เดี๋ยวเอกเอกขาดพี่น้องที่รักประชาธิปไตยทุกท่านที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกร้องความถูกต้องมาหลายปีดีจ้ะณวันนี้เวลานี้เรามาร่วมกับกลุ่มกวป.ของเราวันนี้เราจะต้องขับไล่มันออกไปให้ได้ค่ะพี่น้องคะขอบคุณครับขอบคุณครับยืนยืนจังหวัดนะก่อนที่จะพบกับผู้ชายทุกคนจังเหรอทุกคนขาวนะฟังตัวหายไปนานแล้วพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ข้าเวทีของข้าไปดูแล้วหายไปไหนมาทำไมไม่เรียกพี่ไปด้วยหายไม่ได้ค่ะพี่น้องคะเคลื่อนจากว่าสารภูธรเพื่อให้ออกมาเรียกร้องความวันนี้นะคะถึงแก้วกันนะคะ1รถทัวร์1รถตู้นะคะนำกันมากับสาวฝั่งโขงและแกงนาอุบลราชธานีนะคะที่ไหนมีแรงกดนะคะที่นั้นก็ต้องมีแรงดันนะคะหลักการที่ติดง่ายๆนะคะวันนี้เราถูกกดขี่กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคืนขึ้นมาดันเราจะลาออกค่ะพี่น้องมหาสารคามครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่หัวใจรักประชาธิปไตยพี่น้องคะนี่คือหัวใจของคนที่รักประเทศไทยจริงๆใช่ไหมคะวันแรกเราได้ยินข่าวแววๆว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่ารักรวยไล่ต่อยกันมาเราก็เอกใจว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมนักมวยจะไล่ต่อยกรรมการวะใช่ไหมคะไปคู่ที่หนึ่งนะคะกรรมการจะเตือนนักมวยที่ไม่เข้าสายตากรรมการเนี่ยให้ชกดีๆชกตามกติกาโอเคคนดูไม่ว่านะคะคู่ที่สองชกอีกคนเตือนนักมวยที่ไม่อยู่ข้างฝ่ายกรรมการเหมือนกันนักมวยก็พยายามนะคะที่จะต่อยอยู่ในกติกาที่ดีคนนิ่งๆอยู่ใช่ไหมคะแต่พอผู้ที่สามผู้ที่สี่เป็นยังไงคะถ้าออกอาการนี้คะไล่กรรมการอย่างเดียวใช่ไหมคะครับตอนนี้เราต้องไล่กรรมการเข้าที่ค่ะถ้าท่านยังไม่รู้สึกตัวนะคะวันนี้เราจะบอกว่าท่านออกไปซะหากพอพูดหัวใจครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับแล้วผมว่าแกนนำจากจังหวัดเชียงใหม่มากเกินมากนะฮะผู้หญิงพี่น้องเราทั้งนั้นร่วมรบก่อนด้วยกันทั้งนั้นเลยถึงวันนี้เราก็ไม่ทิ้งกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอย่าคิดว่าแต่จังหวัดเข้ามาแล้วเราอยู่บ้านจะได้ไปทำงานก็ได้วันนี้ลาไปรีบไปเลยครับครับที่จะพบกับผู้ปราศรัยนะครับคุณหนุ่มเสรพงษ์และมีตัวแทนของเราที่ยังไม่ได้ขึ้นในทีขอประกาศไว้ก่อนนะครับพี่น้องที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ขอนแก่นอุดรสกลนครมหาสารคามร้อยเอ็ดอุดรสุรินทร์โคราชหนองบัวลำพูชัยภูมิเลยนครพนมยะโสธรอำนาจเจริญซึ่งงานมุกดาหารขอครับในช่วงที่พบกับแกนนำอีกช่วงหน้านะช่วงนี้มีหนุ่มผู้ปราศรัยผู้ปราศรัยเสรพงษ์นี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยไม่รู้ต้องถามเขาเองครับพี่น้องรอดั้มรอที่สุดไปเลยที่เรื่องนี้พี่น้องพร้อมหรือยังครับพร้อมจะร่วมขบวนผู้นำพัฒนาประชาธิปไตยเราต้องการให้บ้านนี้เป็นประชาธิปไตยเสียงดังๆต้อนรับหนุ่มเสรพงษ์ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักสวัสดีที่กวป.ที่รักครับขอเสียงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันทั้งคืนผมนอนอยู่ข้างเวทีนี้ตื่นตอน6โมงเวทีก็รับเล่นกันไปเพราะฉะนั้นว่ามันมาถึงวันสุดท้ายแล้ว
มันมาถึงคราวที่พวกเราที่จะผลักการเรื่องต่างๆเข้าในสภาผู้แทนราษฎรแล้วพี่น้องสื่อมวลชนที่รักครับผมเห็นหลายคลื่นหลายสื่อและหลายช่องต้องบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พวกเรากวป.แกนนำหลายท่านมาทำงานอยู่ตรงนี้และก็ทำประเด็นนี้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ต้องบอกนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับพวกเราแต่สิ่งที่พวกท่านนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณชนพวกเราก็ขอกราบแทนท้าวพวกท่านเลยเพราะไม่เคยมีเลยการชุมนุมไหนไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นครั้งใหญ่ครั้งโตขนาดไหนไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเหมือนกับกวป.ทำเลยพี่น้องครับผมต้องขอกราบขอท้าวในจรรยาบรรณสื่อของพวกท่านแต่อาจจะมีสื่อบางช่องที่ผู้บริหารเห็นต่างจากเราเขาว่ากันไปก็ถือว่าพวกกูพวกมึงก็แล้วกันแต่ถ้าช่องไหนเสนอข่าวพวกเราผมขอกราบแทนท้าวแทนสมาชิกและก็แกนนำของกวป.ครับพี่น้องมันถึงเวลาแล้วมันได้ระยะเวลาที่พวกเราจะนำรายชื่อทั้งหมดที่พวกเรารวบรวมมาเท่านี้มันก็เกินพอนะพี่น้องครับว่าพวกเรามาทำอยู่ตรงนี้และเรียกน้องเลยพี่น้องประชาชนทั่วโลกเขารับรู้ว่าการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเป็นธรรมต่อบ้านต่อเมืองแล้วนะครับที่คุณสมศักดิ์บอกมีคณะกรรมการตุลาการออกมาบอกว่าทำงานเอาไปกินลูกนี้ลูกนั้นนั่นพวกผมไม่ได้พูดแต่ว่าเป็นองค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดเองกินน้องท้องเองแล้วจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงครับสื่อมวลชนครับผมฟ้องไปทั่วโลกผมฟ้องประชาชนทั่วประเทศว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกเราไม่ได้ก่อแต่ตุลาการทั้งตาคนเป็นคนก่อต่างหากเลยเพราะว่าเอาไปทำพฤติกรรมในสังคมเรามาบอกเรามากล่าวว่าตุลาการต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณที่คุณกระทำผิดต่อทั้งคนมันเป็นไม่ได้นะครับรับผิดจราจรก็ยังโดนจับนั่นท่านตั้งตัวเป็นศาลยุติธรรมตุลาการศาลยุติธรรมสำหรับการเมืองท่านรับสารภาพเองว่าท่านเคยทำผิดและท่านจะไม่รับผิดชอบได้ยังไงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศักดิ์ศรีของความเป็นคนทำผิดแล้วไม่จะเรียกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าล้านนี้พวกเรากลุ่มกรปาพาพี่น้องมาแล้วก็จะเล่าเข้าสู่ทางราษฎรเราไม่ใช่ว่าเล่นการเมืองทางถนนเหมือนพวกคุณเรามีความรู้เรามีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติแต่พวกคุณ
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของคุณประชาชนมาชี้หน้าว่าพวกคุณทำผิดพวกคุณยังมีหน้านั่งอยู่ในองค์กรนี้อีกนะเวลาพวกคุณตัดสินฝ่ายตรงข้ามพวกคุณก็ทำถูกเอาของกินแต่ถ้าพวกเดียวกันเองพวกท่านก็ดึงให้มันยืดดึงให้มันยันจนหมดอายุความอย่างนี้ให้ได้เลยอปชซึ่งทำเรื่องฟ้องจะสอนออกมาพูดบอกว่าอ่อนอกอ่อนใจเหลือเกินพยายามเต็มเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เต็มที่พวกเราบอกว่าพวกคุณทำไม่เต็มที่พวกคุณยังต้องรักษาเอกภาพรักษาสิทธิของพวกคุณอยู่และรักษาอำนาจของพวกคุณอยู่นี่มันจะหมดอายุความแล้วองค์กรอิสระแบบนี้นะครับพี่น้องครับแม้กระทั่งการเลือกปฏิบัติอย่างเช่นจะยุบพรรคประชาธิปัตย์และก็ส่งเลือกตามให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจนหมดอายุความพี่น้องครับนั่นหรือความเป็นธรรมต่อสังคมฮัลโหลพี่น้องกกต.แค่หันหน้าหันหลังออกเท่านั้นติดคุกยังไม่มีวันออกเลยแล้วพวกมึงทำอะไรยังทำบ้ากับประเทศชาติแล้วไม่รับผิดชอบแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงเราพูดภาษาไทยเราไม่ได้เอาพุทธนามสกุลมาพูดให้คุณฟังพวกคุณต้องฟังประชาชนเราคือประชาชนนี่คือสิทธิของพี่น้องประชาชนเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเรียกร้องให้คุณรับผิดชอบในหน้าที่และการงานของคุณที่ทำผิดต่อประเทศชาติเราไม่บอกให้คุณไปตายแต่เราบอกให้คุณรับผิดชอบในการกระทำของพวกคุณที่ทำผิดต่อบ้านต่อเมืองเรามาดีพี่น้องครับเราจะเปรียบเทียบดูพวกเรามาอยู่ตรงนี้ผู้เข็นเดี๋ยวจะโดนจับเดี๋ยวอินประมาทพี่น้องครับผมว่าจะไม่พูดถึงมาแล้วพี่น้องสื่อมวลชนครับผมฟ้องตรงนี้ว่าสนามหลวงให้เขาไปใช้ได้ยังไงพี่น้องครับเพื่อตีขาให้ผมหน่อยช่วยบอกชาวโลกหน่อยว่าประเทศไทยมันสองมาตรฐานมันใช้ได้แต่พวกมันพวกเราใช้ไม่ได้ประชาชนที่เสียสีใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้นี่หรือประเทศไทยขอบอกไว้ก่อนถ้าอย่างนี้บ้านเมืองรับรองว่าอยู่กันไม่ได้ครับพี่น้องเวลาตัดสินไม่เคยครบเลยพี่น้องครับเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไปต่างประเทศบ้านเมืองของเรานี่ตัดสินอยู่5คนพี่น้อง3ต่อ2 4ต่อ5นี่หรือบ้านเมืองเราครับนี่หรือประชาธิปไตยตั้งองค์คณะมาเก้าคนผมจำคำได้ครับล่าสุดจะตัดสินอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในเรื่องทำเอกสารปลอมในเรื่องที่ว่าคุณสมบัติของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังเป็นส.ส.ได้อยู่หรือเปล่าพี่น้องครับมีคนหนึ่งไปต่างประเทศมีคนหนึ่งป่วยครับพี่น้องครับมีอยู่4ล้านคนเท่านั้นตัดสินความเป็นความตายของประเทศไทยเลยนะครับ
ย้ำอีกทีหนึ่งว่าก.ก.ต.ก.ป.ช.และก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งแรกตัดสินแล้วบอกไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎหมายแต่เสือไปรัดเขาอีกรับเพราะประโยชน์อะไรรับเพื่อประโยชน์อะไรพวกคุณคิดอย่างไรกับบ้านเมืองผมจึงบอกให้ทราบว่านี่แหละครับบ้านเมืองเรามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เพราะแบบนี้แหละตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าผู้ว่าที่ได้ครับคณะกรรมการคงจะมีเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยช่วงนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพวกเราเพื่อนเดินแล้วไปเจอกันที่หน้าสภาผู้แทนราษฎรครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือร่วมมือตอนนี้การจุดต่างๆก็ตั้งขบวนรอนะครับตามรายงานแล้วนะครับซึ่งก็ได้ประสานงานกันอยู่ตลอดนะครับช่วงเช้าก็วุ่นก็เลยไม่ได้แถลงข่าวตอน8โมงเช้านะครับเนื่องจากประสานหลายจุดนะครับที่พ่อแม่พี่น้องไปดักรอขบวนแล้วก็ถามว่าขบวนเนี่ยตกลงจะไปตรงไหนและมีเส้นทางยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ชี้แจงนะครับครับพี่น้องครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเราในฐานะปปป.ที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องร่วมกันมา10กว่าวันณหน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างนี้ขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับที่อยู่กันตรงนี้ตลอดมาแล้วก็ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดหลายพื้นที่นี่คือความบริสุทธิ์จากหัวใจพี่น้องประชาชนจริงๆครับปรบมือดังๆให้พี่น้องด้วยครับวันนี้เราก็บอกแล้วว่าจะเป็นวันดีเดย์เป็นวันที่เรายื่นคำขาดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเราก็ยึดหลักยึดบ้านในสิ่งที่เราพูดไปตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เรามีสภาวะที่เรามาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มาจากภาคประชาชนจริงๆถึงแม้ว่าเราจะถูกบีบคั้นหลายฝักหลายฝ่ายแต่พี่น้องประชาชนกับปวป.ไม่เคยย่อท้อเลยครับเราสัญญากันแล้วว่าเราจะกอดคอร่วมกันเดินและเราก็เดินมาถูกที่แล้วพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเช่นใดเราก็จะกอดคอกันเดินอย่างนี้ตลอดไปวันนี้เรามาถูกที่เรามาถูกทางแล้วเราไม่เสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวรายละเอียดเส้นทางที่เราจะเดินทางไปวันนี้จะมีอะไรบ้างผมจะให้ท่านประธานกรกตเล็กบ้านดอนได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ปรบมือให้กับคุณเล็กบ้านดอนด้วยครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับแล้วก็พี่น้องที่เดินทางนะครับจากต่างจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมได้ยินไหมครับพี่น้องครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่ได้ยินเรื่องนี้นั่นคือการไม่ยอมรับนะครับคณะตุลาการประเทศหนึ่งนะครับทางคณะของการที่สร้างนะครับแล้วก็
ับทุกปฏิบัติหน้าที่นะครับและความงานในเด็กที่นะครับรับรองครับคือการกระจายหลบของกลุ่มสื่อวิทยุประกาศเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมกับพี่น้องประชาชนเราต้องการนะครับที่จะแก้ปัญหากันนะครับให้เข้าไปอยู่นะครับในสภานะถามว่าวันนี้ทำไมเราต้องออกมาอย่างนี้ก็มีกลุ่มกระบวนการกระบวนการหนึ่งเนี่ยต้องการนะครับที่จะนำหน้าปัญหาออกจากสภานะครับมาอยู่บนท้องถนนนะครับซึ่งปัญหาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะออกมาจะขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ยอมรับนะครับอำนาจของคนพวกนี้กำลังจะต้องฝ่าฝืนให้เกิดขึ้นนะครับครับพี่น้องครับผมจะนำรายละเอียดนะครับในการเคลื่อนนะครับออกก่อนนะครับซึ่งจะออกจากทางด้านสายถนนนะครับแล้วก็เข้าที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวถนนวิภาวดีไปถึงแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็เข้าถนนโชคชัยทีนะครับแล้วก็ไปถึงอนุสาวรีย์ไปสอระพงนะครับยกขาลาดพร้าวแล้วก็ไปแล้วก็ถึงแยกที่ไทยแยกที่ไทยแล้วก็ที่ไทยเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาถึงถนนอินทราไมล์นะครับที่คือเส้นทางที่การตัดเชือกนะครับของพี่น้องประชาชนควรตื่นตัวต่อครับก็ชี้แจงที่น้องสื่อไปรับทราบนะส่วนรายละเอียดต่างๆนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางด้านรองประธานบก.นะครับแจ้งชี้แจงนะครับแล้วก็แจ้งไปที่ทางฝั่งด้านที่น้องสื่อส่วนได้รับทราบกันขอบคุณครับครับก็เป็นการที่เกิดครับแล้วก็เพื่อความเป็นน้องสื่อในการที่กั้นนะครับวันนี้เป็นคุณได้รับข้อความใหม่คุณได้รับข้อความใหม่แต่ว่าสิ่งที่เราทำน่าจะอย่างนี้คุณได้รับข้อความใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสงสัยนะครับว่ากระบวนการตุลาการนั้นนะครับมีผลนะครับในการแก้ไขปัญหาจริงหรือไม่วันนี้ในฐานะกกพวกเราได้มาเปิดนะครับเผยสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจไม่ได้รับรู้และเข้าใจแล้วนะครับว่าเหตุผลเป็นแบบไหนวันนี้จริงๆนะครับกกต.มาอธิบายเหตุผลและมาชี้นำพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ามันมีข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมายหรือทางด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนะครับนั่นคือความชัดเจนของกกต.เมื่อสรุปได้แล้วนะครับว่าตุลาการศาลนั้นกระทำผิดจริงๆนะครับในมาตรา68นั่นหมายความว่าการต่อสู้ก็คงจะต้องขอให้ตุลาการพิจารณาตัวเองแต่ณวันนี้ตุลาการสารวงนี้ได้สำนึกนะครับในความผิดของตัวเองเราจึงยกระดับเป็นการขับไล่ตุลาการสารวงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการต่อสู้และแต่งต่อไปของที่ร้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสื้อแดงหรือชายก็แล้วแต่นั่นคือการต่อสู้เพื่อที่จะนะครับให้ตุลาการทั้ง9คนออกไปก่อนเริ่มจากคนแรกเลยนะครับก็คือนายสลัดพบดีนาคุณซึ่งมีความผิดชัดเจนไม่ก็ร้ายแรงนะครับเราจะบอกนั้นจนกว่านายสลัดพบดีนาคุณนะครับจะออกจากตำแหน่งนะครับตุลาการศาลนั่นนะครับโดยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของเราแต่เราจะไปแถลงถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับการเคลื่อนไหวต่อหรือนะครับในวิธีการคุณนะครับก็เดินไปความที่จะทำนะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยของเรานะครับชุดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมกระบวนไปให้ท่านสังเกตนะครับกกต.แล้วก็เขียนว่าเป็นภาษาอังกฤษคำว่าดีเซนเดอร์นะครับแล้วก็เขียนต่อคำว่าผู้พิทักษ์นั่นหมายความว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเรานอกนั้นก็ไม่ได้ไม่ให้ใส่เสื้อนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นถือว่าไม่ใช่นะครับเหนือรักษาความปลอดภัยหรือไม่ใช่ผู้พิทักษ์ของกลุ่มกบกนะครับที่สำคัญที่สุดครับเราจะเคลื่อนกระบวนนะครับตอน9โมงครึ่งนะครับเริ่มเคลื่อนกระบวนตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็จะเตรียมขบวนนะครับตอนกระบวนการที่เราทำกันขนาดนี้นะครับแล้วก็ยกระดับกันขนาดนี้ก็คือไม่รับอำนาจนะครับของตุลาการศาลยกเลิกมาตรา309นะครับอารยะขัดขืนทั้งแผ่นดินคำว่าอารยะขัดขืนทั้งแผ่นดินคือเร
ราไม่ยอมรับอำนาจที่มาโดยที่ชอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เราเชื่อมั่นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่มีสถานะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการยกระดับในการขับไล่ก็คงจะต้องไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับในวันต่อไปเนี่ยที่เดี๋ยวเราจะแถลงทีนี้ที่ประธานนะครับหรือยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนะครับรองผู้กำกับนะครับรอไปครึ่งเดือนได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็การตอบครับครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีพี่น้องผู้รับรายการครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้เกียรติกับคุณพ่อแล้วก็มาทำข่าววันสุดท้ายครับผมก็รู้สึกเสียใจนะครับกับสื่อมวลสื่อสารมวลชนบ้านเราที่ท่านไม่ได้ทำข่าวตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เรามาตั้งในทีแห่งนี้วันนี้เราเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนว่าสิ่งที่เรากำลังเสนอต่อสังคมและประชาชนคนไทยในประเทศเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมเราตั้งประเด็นไว้ชัดเจนครับว่าเราไม่ต้องการเห็นการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนนอกสภาเราต้องการเห็นการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในสภาผมยังบอกว่าผมเสียใจที่สื่อสารมวลชนบ้านเราตักละเลยประเด็นนี้สื่อสารมวลชนบ้านเรานี้ท่านคงจะไม่เหตุการณ์ของประชาชนเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่มีคนตายมีคนเจ็บและมีการทำร้ายบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิงหรือความรุนแรงใดๆข้อมูลข่าวสารของกลุ่มปปของเราทำให้ผมนึกได้อย่างเดียวกับว่าวันนี้สื่อสารมวลชนบ้านเราท่านเห็นด้วยกับวิธีการรุนแรงของสังคมใช่หรือไม่ครับแล้วต้องมองเจตนาลงครับว่าวันนี้เวทีนี้เป็นเวทีประชาชนเป็นเวทีที่เราผลักดันครับเราได้เห็นนะครับว่าเรามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติขึ้นมารัฐบาลทำหน้าที่ของรัฐบาลนิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ของนิติบัญญัติพอชัดเจนพอได้จริงที่ชัดเจนก็คือว่าวันนี้มีการแทรกแซงอำนาจของจากองค์กรที่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงทั้งที่ยังไม่มีซึ่งผมเชื่อเหลือเกินเพราะว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในความสนใจของบรรดานักวิชาการอยู่ในความสนใจของสังคมซึ่งเราก็อยู่ในความสนใจของเราแล้วเราก็มองว่าปัญหาเหล่านี้ต้องมีทางแก้ที่ถูกต้องเราไม่ต้องการเห็นการชุมนุมเราไม่ต้องการเห็นการประท้วงเราไม่ต้องการเห็นการออกความรุนแรงจนนำมาซึ่งความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเราจึงมาตรงนี้แล้วก็นำพาพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนก็ว่าผลักดันปัญหานอกสภาต่อสภาในบทบาทของคนเป็นนักการเมืองไม่ว่าท่านจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งท่านจะเอาปัญหาของประเทศชาติการเมืองที่กำลังแก้ปัญหาที่สภาผลักดันออกนอกสภาแล้วสื่อสารมวลชนบ้านเราท่านคิดยังไงครับท่านคิดยังไงกับบทบาทนี้ครับทำให้ผมนึกได้อย่างเดียวก็ว่าวันนี้สื่อสารมวลชนบ้านเราท่านไม่ได้มีจรรยาบรรณการนำเสนอข่าวท่านต้องเสนอข่าวที่คนมองไม่ใช่เสนอข่าวทางใดทางหนึ่งเราประกาศเจตนารมณ์แน่นอนตั้งแต่วันแรกที่มาว่าปัญหาของประเทศต้องแก้ในสภาแต่วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่ท่านยังให้โอกาสกับเรานะครับให้โอกาสทางกลุ่มปปในส่วนของการนำเสนอข่าวและปิดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนเลยก็ต้องเรียนท่านจะกวาดโลกนะครับว่าพลังที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพลังบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นพลังที่จัดตั้งขึ้นมาเราไม่มีเงินทองสนับสนุนเราไม่มีนักการเมืองหนุนหลังเราไม่มีใครช่วยเราพี่น้องประชาชนที่เดินทางมานี้ท่านจะสังเกตว่ามาจากแทบทุกจังหวัด
แต่เขามากันด้วยลำพังของเขาเองจากการรับฟังข่าวสารของเราเขาเห็นด้วยกับแนวทางของเราถ้าหากวันนี้เป็นการจัดตั้งผมเชื่อเลยนะครับว่าพละแสนแน่นอนครับแต่ถึงวันนี้เราต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าถึงแม้ว่าจำนวนจะไม่ได้ตามต้องการแต่เราก็มีเจตนาลงชัดเจนครับว่าเราจะนำพาปัญหากับประเทศด้วยข้อกฎหมายครับท่านครับฝากถามไหมครับนี่คือความต้องการแล้วประชาชนคนทั้งประเทศเห็นด้วยกับเราหรือไม่ครับนี่คือคำถามครับอยากเห็นบ้านเมืองแตกแยกอยากเห็นบ้านเมืองวุ่นวายอยากเห็นการรัฐประหารการยึดอำนาจหรืออยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขครับเดี๋ยว10โมงครับร่วมกันมาวันนี้เราจะรอเพื่อนๆเราอีกจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งได้ล่วงหน้าไปอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วที่หน้ารัฐสภาแล้วเราจะไปสมทบกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมตัวครับแล้วก็เรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับติดตามเราไปด้วยเรามั่นใจบริสุทธิ์ถึงเจ้าหน้าที่นะครับว่าถ้าหากว่าท่านเห็นบุคคลท่านใดยั่วยุหรือนำพาให้เกิดความรุนแรงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมทันทีครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ดูนะครับจะเรียนพี่น้องทุกท่านแล้วก็บอกกันตรงไปตรงมาว่าที่เราเข้าโรงมาตรงนี้ด้วยพลังอันบริสุทธิ์และเราประกาศเต็มตัวนี่คือการยืนด้วยลำแข้งของพี่น้องประชาชนกันเองครับพี่น้องครับเราไม่มีนะครับเราไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่มีกลุ่มได้วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานี่คือพลังอันบริสุทธิ์นี่คือจุดเริ่มต้นของพลังที่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับวันนี้เราชนะด้วยความบริสุทธิ์เราชนะจากใจที่น้องประชาชนที่ยืนด้วยลำไส้ของตัวเองครับพี่น้องครับแล้วเราก็จะประกาศต่อไปว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่หวังพึ่งใครเราจะก้าวเดินด้วยขาของเราเองครับพี่น้องครับนี่คือพลังอันบริสุทธิ์และวันนี้รายชื่อที่เราเตรียมไว้ถึงแม้ว่าจำนวนพี่น้องจะไม่ได้ตามอย่างที่เราประกาศแต่รายชื่อเราพร้อมครับพี่น้องที่จะไปเยี่ยมที่รัฐสภาวันนี้ที่เราแจ้งตลอดมาว่าเราต้องแตกหักกับตุลาการศาลและธรรมนูญอยากเห็นบ้านนี้เมืองนี้มีความเป็นธรรมและอยากเห็นบ้านนี้เมืองนี้มีโอกาสอยากเห็นประชาชนคนไทยมีโอกาสครับเราจึงออกมาด้วยลำแข้งของเราเองครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยว20จังหวัดนะครับที่เข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้นะครับในการทำให้ตุลาการศาลนะครับจัดขึ้นมาแถลงการร่วมกันนะครับนั่นหมายความว่า20จังหวัดที่ทำไมถึงมาร่วมเจตนาเรามีอะไรก็ให้ท่านได้ซักถามแล้วก็พูดคุยกับพวกเขานะครับเพื่อเขาได้แถลงข่าวถึงจุดยืนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพลังบริสุทธิ์จริงๆวันนี้ผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับซึ่งท่านมีน้ำใจเยือนเพราะท่านมีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากกว่าที่จะใดๆนะต้องแบบเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญพี่น้องนะครับที่ติดกับเรานะครับมาร่วมกันเลยครับเชิญนะโอ้แจ้งทุกคนนะครับเชิญมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมอบเวทีนี้ให้แจ้งนำนะครับที่10จังหวัดได้พูดแล้วก็แกนนำที่มาร่วมนะครับในการดีดีของเราครับนี้นะครับเจอเลยครับเจอเลยครับทุกจังหวัดนะครับส่งแรงขึ้นไปเลยครับที่ท่านเดินทางมาครับเจอเลยครับก่อนที่แกนนำจากจังหวัดจะเข้ามาให้ท่านประธานได้เสด็จนี้ครับฝากก็สรุปนะครับสำหรับพี่น้องของเรา
นะยังไงนะครับจิตอารมณ์ของการเข้ามาหาเพื่อนนั้นนะครับหนึ่งสำคัญคือเราไม่ต้องการครับสร้างความรุนแรงนะครับในการเลือกเพื่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะเราจะมีนะครับจะมีผู้พิพากษานะครับที่จะคอยดูแลพี่น้องของเราตลอดการทำเพื่อนของเรานะถ้ามีปัญหาอะไรนะครับขอให้แจ้งนะแจ้งเข้ามานะครับที่ผู้ควบคุมนะครับเส้นทางด้วยนะครับในจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่เดินทางนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ร่วมนะครับที่จะต่อต้านไม่ยอมรับนะครับอำนาจของตุลาการของรัฐธรรมนูญนะครับที่ทางกลุ่มปปต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมจะมอบโดยนี้ให้แกนนำ20จังหวัดแจ้งแถลงนะครับว่าเป็นที่ไหนบ้างนะฮะในการที่มาร่วมในวันนี้ครับคือครับเชิญนำที่จะให้สารนะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับเชิญที่จะให้สารนะที่จะที่จะท็อปปิ้งอยู่นะครับก็เห็นสถานที่แปลกแปลกเอาละครับก็อยู่ขั้นตอนของกำหนดการก็แล้วกันนะครับผมนายสุริยการมโนแสงสวัสดิ์ในนามของคนที่ติดต่อไปได้ประกอบด้วยคารสินนะครับคุณประสิทธิ์ศรีประสิทธิ์ครับผมแทนนะครับคุณจำลองนะครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับเวลาเนี่ยตอนนี้นะครับอุดรเนี่ยนะครับคุณปริพรนะครับคุณเกียรติอุดรนะครับนี่ดีนะครับคุณปริพรนะครับคุณประสานมาที่ภาษีนะครับทีนี้มาเรื่องการขอคะแนนนะครับทางประธานนะครับคุณก็จะรับการโหวตนะครับนี่มาเรื่องการลงคะแนนคือร้อยเอ็ดนะครับของคุณเรื่องการลงคะแนนของเราครับแล้วก็คุณเรื่องการลงคะแนนนะครับมาลงคะแนนนะครับแล้วก็อีก3,000คะแนนนะครับคุณบอลนะครับคุณบุญนิสาชัยสารนะครับสิงห์แดงบัวนะครับสาวโอ้นะครับคุณปีดีพัทธิมานะครับอันทิวานะครับแล้วก็ในตัวนี้คนนะครับนี่นะครับเนี่ยเอาบนนะครับเป็นเรื่องบนจากประเด็นตรงตัวครับคุณบอลกั้นคุณปีดีนะครับเรียนบนนะครับสวัสดีคุณปีดีครับประธานรัฐสภาคุณสุริยศักดิ์ครับบุรีรัมย์นะครับขอจอบุรีหิมอ้อยนะครับโคราชคุณรัชดาพรเกิดถาวรนะครับขึ้นมาด้วยนะครับครับแล้วก็ศรีสะเกษนะครับคุณธนาวุฒิเดือนขาวนะครับน้องโบราณโบร้อยเหตุีเกษตรนะครับชัยภูมิคุณพัฒนศักดิ์เพื่อนพานนะครับนะครับทั้งหมดเลยนี่ก็ทางคุณอีทีบาโอนนะครับมีเดินทางมานะครับก็ทำมาลองทราบว่าอาสาที่แล้วนะครับกว่า50ชีวิตนะครับจากเยี่ยหยกนะครับทั้งหมดเลยนะครับเยี่ยโสธรครับทางรอยอกระเทียนนะตรวจแก้วนะครับก็ส่งตัวแทนมานะครับพร้อมกับสองหางมือทางรถพิกัพนะครับมือทางรถบัสนะครับพร้อมกับหมายทางรถพิกัพอำนาจเจริญนะครับพี่วินัยนะครับที่โลกนะครับแล้วก็เอาละครับมุกดาหารนะครับจากเพื่อน 106.75 ครับแสงเพชรพ่นเงินนะครับมีเพิ่มเติมนะครับแท็กซี่เหลืองเขียวมอม้าทอท้าง7917คมนะครับเรื่องรถเหลืองครับมอม้าทอท้างนะครับ7917นะครับสายงานเราเพื่อรถคันที่หนึ่งครับ
ครับในนามตัวแทนของคนที่ติดต่อท่านอีกหลังครับในภาคประชาชนครับมีจังหวัดเพิ่มเติมครับพี่น้องชาวพิษณุโลกและนักพิษณุโลกร่วมขับไล่ตุลาการที่ว่ามาอยู่แล้ว3ครั้งก็สู้ครับนำโดยคุณพันธิรุธนะครับดีถนวนและพี่น้อยนะครับบอกว่าไม่มีใครจ้างกูมาเองนะครับน้ำมันก็ดีนะครับใครที่จะไปขบวนรัฐสภาครับมี2แถวแฟนท่านมาบริการ2ทางครับค่าออนแฟนท่านขอบคุณให้ด้วยครับข้าวสารน้ำดื่มจากรัฐบาลบุญน้ำโพลานิสตรวจขาวจากคุณมะโนสลัดสลอกลุงข้าวต้มนักนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาครับกลุ่มเสื้อแดงหลังวัดลานดุงครับ350ปอนด์อาจารย์จันทร์ทุกท่านนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับขอชื่อผู้ที่นำนะครับขอมาให้นะครับจากแดงลาดกระบังนะครับตั้มแดงลาดกระบังครับครับก็การเรียนพี่น้องคือมวลชนที่เรารักท่านโดยเฉพาะพี่น้องที่เขาอยากที่อยู่ที่พี่น้องที่รักประเทศไทยที่อยู่ทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกครับผมในนามของที่10จังหวัดภาคอีสานนายสุริยกานต์ พระโรจน์ อัครวัฒน์เป็นตัวแทนภาคให้หลุดมาถึงวันนี้ภาคประชาชนทนไม่ไหวแล้วกับความลำเอียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องครับนอกจากพี่น้องทางภาคอีสานยังมีพี่น้องจากทางภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกและหลายจังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่จะร่วมการยืนหยัดถ้าเราไม่เห็นด้วยกับความลำเอียงของศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับเราขอยืนยันนะครับว่าเรามีความเห็นพ้องร่วมกันกับกลุ่มกวป.หรือที่ยังเต็มคือกลุ่มที่มีรูปประชาธิปไตยที่จะขับเคลื่อนเพียงบ่าเพียงไหลต่อต้านอำนาจศาลรัฐธรรมนูญอย่างถึงที่สุดครับกลุ่มของเราและพี่น้องที่อยู่ข้างหลังยังรอเข้ามาสมทบอยู่เรื่อยๆนะครับเรายังรอสิ่งที่เรียกว่าพี่น้องนะครับที่อยู่ทางบ้านเข้ามาสมทบวันนี้เราถือว่าเป็นตัวแทนและมวลชนบางส่วนเท่านั้นที่จะมายืนหยัดและยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับกลุ่มกอปอที่จะขับเคลื่อนอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจศาลและตำรวจครับและท้ายนี้นะครับอยากฝากไปถึงสื่อมวลชนและพี่น้องที่รักทั้งประเทศไทยและก็ทั่วโลกว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำอยู่ณปัจจุบันนี้มันขัดแย้งต่อความเป็นจริงในสังคมไทยและในสังคมที่สุดครับและเราขอเรียกร้องให้สิ่งที่พวกท่านจะทำอยู่นั้นโดยเฉพาะเจ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ตรวจพิจารณาตัวเองเพื่อความสงบของบ้านเมืองครับครับและในจากนี้นะครับมีท่านใดที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอเชิญครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมชุมนุมกันวันนี้นะครับขอบคุณที่นะครับคุณต้อมภูมิใจนะครับดีเจต้อมภูมิใจแล้วก็ดีเจเมธีเชียงใหม่ 95.75 สันกำแพงนะครับครับ
แดงจันทบูรณ์นะครับจันทบุรีนะครับผู้ใหญ่นิพาเจริญจิตนะครับผู้ใหญ่บ้านจุลศรีและทีมงานเจ็ดสิบกว่าทีครับนี่นะครับขอบคุณมากครับกับพี่น้องครับถ้าพี่น้องนะครับได้เห็นนะครับของหัวขาวเมื่อของอาบัตรผมเองเป็นคนสุรินทร์นะครับวันนี้ผมเป็นแกนสุรินทร์มาพี่น้องชาวร่วมหนึ่งรับมาเต็มๆเลยครับจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่เป็นธรรมกีฬานะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีจิตใจนะครับที่เป็นธรรมรู้จิตรู้ใจนะครับมีนักจิตนักใจต่อกันแต่วันนี้นะครับนักกีฬานะครับที่ชกต่อยกันวันนี้อย่างบ้านผมนะครับนักชกต่างชาติมาชกในจังหวัดผมกรรมการนะครับซึ่งก็เป็นคนไทยก็มีการตัดสินลงไปลงมาแต่วันนี้กระบวนการตุลาการศาลทั้ง9ท่านก็ล้วนแต่เป็นคนไทยเหมือนกันแต่ถามว่าทำไมการตัดสินนะครับถึงแตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นการที่พวกเราเดินทางมาในวันนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านทั้ง9ท่านนะครับผมไม่อยากใช้คำหยาบผมอยากให้ท่านเห็นแก่บ้านแก่เมืองเถิดครับการทำบุญเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำบุญที่วัดเสมอไปถ้าหากว่าท่านคิดว่าประเทศชาติมีปัญหาต้นเหตุด้วยอะไรประชาชนต้องการอะไรเป็นประชาชนคนสุดมากประเทศท่านก็ควรแจกที่นาทีนะครับอย่างตุลาการบางท่านนะครับบอกว่าใช้ธรรมะในการส่งจิตใจนะครับเพื่อที่จะทำให้จิตใจสงบจากการนะครับที่เรามาชุมนุมกันครั้งนี้มันเป็นการแก้ไขที่ผิดการแก้ไขที่ถูกพระพุทธองค์บอกว่ามันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้านะครับก็มาชุมนุมกับเราเหมือนกันซึ่งท่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนเสื้อแดงนี่จะพาชมเลยครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อพระขององค์เจ้าท่านก็ไม่ได้เห็นนะครับกับส่วนตรงนี้ท่านจึงมารวมพลังกับพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ติดของสงฆ์โดยตรงแต่พี่น้องครับคอยสังเกตนะครับว่าประเทศที่นับถือศาสนาพุทธอย่างประเทศพม่าเราเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็รับผิดศาสนาพุทธถ้าเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมีสิ่งผกผิดปกติถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็หมายความว่าความรุนแรงที่ประชาชนถูกกดขี่เนี่ยมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาจนรับไม่ไหวแล้วครับทั้งประเทศพี่น้องครับวันนี้นะครับผมคงเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับมีโอกาสแล้วผมจะขึ้นมาปราศรัยครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับในมีข่าวแค่นี้นะครับในขณะที่เราเดินทางนะครับออกจากที่นี่นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยนะครับแพ็กเอาน้ำไปคนละแพ็กคนละแพ็กที่นักบินรถไฟนะครับอันนี้คือข่าวแจ้งมาคนละแพ็กนะครับว่าจะได้กระจายกันทั่วเพื่อนครับที่บินกระดูกก็ผมนะครับนายปรีดีคำที่วานะครับหรือเพียบตุบลนะครับขึ้นวิทยุข้าศึกติดตุ้งสูงนี่นะฮะก็อยากจะมาประกาศให้พี่น้องปปปได้ทราบว่าพวกเราเห็นด้วยในทิศทางที่พวกท่านได้มาต่อสู้ในวันนี้นะครับและเราได้กับประสานกับที่สิบจังหวัดภาคอีสานนะครับเพื่อจะมาเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มกปป.มาให้พวกท่านได้รู้ว่าพวกท่านไม่ได้ต่อสู้แบบโดดเดี่ยวและก็มาบอกให้ทั้ง9ตุลาการให้ทราบว่าวันนี้ท่านได้ทำให้องค์กรของท่าน
เสื่อมลงเรื่อยๆถ้าพวกท่านไม่หยุดนะครับถ้าพวกท่านไม่หยุดการกระทำอย่างนี้บ้านเมืองมันจะล่มสลายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนะครับพวกเรามาบอกให้ท่านรู้ว่าวันนี้เรามาเหมือนกับเป็นการมาขอร้องเหมือนทางกบนะครับอย่าให้พวกเรายกระดับถึงกับเป็นการขับไล่พวกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะทิ้งท้ายกับท่านได้เพียงเท่านี้และประกาศให้กับกลุ่มกบฏบอกว่าเราพร้อมที่จะเดินไปกับท่านในทิศทางที่พวกท่านต่อสู้อยู่ในขณะนี้ครับก็นิดนึงนะฮะจากเหตุผลที่ตัวแทน20จังหวัดกล่าวไปนั้นนะครับผมในตัวแทนของกลุ่มเสรีชนอุดมนะครับในเมื่อตุลาการรัฐธรรมนูญวันนี้กบฏต่อประชาชนกบฏต่อฝ่ายนิติบัญญัติแน่นอนครับหลังจากนี้ไปเสรีชนอุบลและคนอุบลจับมาชุมนุมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นครับนี่เป็นนะครับพี่น้องอุบลครับรถทัวร์รออยู่นะฮะเราจะเคลื่อนไปนะครับรถทัวร์รออยู่เจอพี่น้องทุกท่านนะครับคนอุบลนะฮะพี่น้องครับทุกท่านก็ไม่มีรถก็ขึ้นรถนะฮะด้วยกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญฉันคุณนิสสัชยาค่ะหรือติดแดงบุรุษค่ะวันนี้นะคะเรามากันพร้อมเพรียงนะคะจะมายืนยันว่าแนวทางของกบฏเป็นแนวทางสุดท้ายแล้วค่ะที่จะต้องนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าไปได้นะคะเราเคยมาเรียกร้องในทุกสภานะคะเราเลือกตั้งเข้ามาเราอยากให้รัฐบาลบริหารประเทศไปได้ไม่ใช่มาติดขัดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์มาขอร้องให้ท่านพิจารณาตัวเองถ้าท่านทั้ง9คนคิดว่าท่านคุมอำนาจประเทศไทยอยู่มันไม่ถูกต้องนะคะประชาชนเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินไทยสวัสดีค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับพี่น้องเราที่มาจากต่างจังหวัดทุกจังหวัดครับครับพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับกับการทำงานของเราแล้วหนังสือที่อยู่ในมือของผมนี่คือหนังสือที่เพิ่งได้รับเมื่อครู่นี้มาจากเรือนจำเพื่อพี่น้องหนังสือมีใจความว่าอย่างนี้ครับขอสนับสนุนข้อเรียกร้องกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกบฏจากนักโทษการเมืองเป็นที่ประจักษ์ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ9และองค์กรอิสระต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลาร่วม5ปีไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่แต่เลือกที่จะตอบสนองฝ่ายอำนาจเผด็จการจึงไม่มีเหตุผลใดที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9และกลุ่มองค์กรอิสระจะหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปพวกกระผมกลุ่มนักโทษการเมืองทุกคนขอสนับสนุนในการร่วมผลักดันให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจึงขอเรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่มีพลังบริสุทธิ์ทุกคนที่เคยได้ต่อสู้ร่วมกันมาขอให้มาร่วมกันแสดงพลังจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในวันที่8พฤษภาคม2556ที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญร่วมกับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกกน้องครับตบมือส่งเสียงดังๆส่งเสียงไปให้น้องเราถูกไม่ยืนยันถูกกับทั้งถูกไม่โกนเสียงพาแต่ก็ยังมีหัวใจประชาธิปไตยขอเรียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวพบกับคุณต่อละครับครับครั
ราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับคุณกนิกาชมรมคนเสื้อแดงตลาดลาวนะครับมาสิบคันรถครับปรบมือให้ด้วยครับพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนำโดยอาจารย์สุวรรณ5คันรถพัดครับพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์สุรศรีนะครับอีก5รถพัดครับขอบคุณพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพี่น้องชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีและทุกจังหวัดจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดรวมไปถึงทุกพื้นที่ที่นำโดยป้าน้อยเราทำงานร่วมกันมาตลอดวันนี้พี่น้องพร้อมแล้วตามเส้นทางครับเพราะว่าที่นี่พื้นที่แออัดสถานที่จอดรถไม่ได้ก็จะรออยู่ตามทางครับตามเส้นทางที่เราจะเดินผ่านที่ขบวนเราจะเดินผ่านและที่หน้ารัฐสภาครับพี่น้องครับหลังจากเราประกาศตรงนี้แล้วเราจะให้เวลาอีก20วันทั้ง20จังหวัดภาคอีสาน17จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันตกภาคกลางเราจะจัดนำขบวนอันยิ่งใหญ่เข้ามาอีกครั้งครับพี่น้องครับเราจะสัญญากันว่าเราจะต้องมารับทราบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้ง9ว่าลาออกไปหรือยังเราให้เวลาเพียง20วันเท่านั้นครับพี่น้องครับก็พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณครับและตอนนี้นะครับ139ปีเป็นขบวนใหญ่มากนะครับเป็นขบวนสวยงามนะครับแล้วก็จะมาประกบกับพวกเราณแต่นี้ต่อไปเชิญพี่น้องทุกท่านมาจำรถครับเดี๋ยวจะได้เวลาเคลื่อนพลแล้วนะครับในการรวบรวมนะครับในการเคลื่อนพลของพ่อแม่พี่น้องตอนนี้รถท่านครับที่รถไฟของท่านเลยนะครับรถไฟจะเคลื่อนพลทุกวันทางการเคลื่อนพลในพร้อมกันนะครับแล้วก็จะนำโดยนะครับรถขบวนของคอปปนะครับขึ้นเป็นรถสีดำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องให้ท่านขึ้นรถไปเลยนะครับเราจะยุติการชุมนุมที่นี่แล้วไปต่อที่สภาเพราะ